สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะทำการแพ็คจัดส่งไปให้เพิ่นนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมทำการขายบอนสีนะครับผมแล้วก็มีบางกระถางนะครับที่เป็นช่อใหญ่ๆอย่างเช่นปีกกินรีกระถางนี้นะครับผมลูกค้าติดต่อขอซื้อมานะครับผมเนื่องจากต้นนี้นะครับยังไม่ทำการแยกออกนะครับผมเพื่อนต้องการซื้อแบบเป็นช่อต้นเยอะๆอย่างนี้นะครับผมจากลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่ใจดีแล้วก็ช่วยอุดหนุนกอใหญ่ๆเป็นประจำนะครับผมทุกท่านที่ได้กอต้นเยอะๆขนาดนี้ไปนะครับผมทั้งๆที่ยังไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับวันนี้จะมาให้ดูว่าในกระถางนี้ไม่ใช่มีแค่ปีกกินรีนะครับผมซึ่งฝั่งนี้ก็มีต้นอื่นๆด้วยนะครับที่ผมนำหัวมาวางไว้ด้วยกันนะครับผมมาวางไว้รวมกันอย่างนี้นะครับผมแต่ผมจะไม่แยกออกนะครับถือซะว่าแถมให้เพื่อนไปเลยละกันนะครับผมทุกท่านมีหลายอย่างอยู่นะครับผมทุกท่านนี่ครับที่มีชุดหัวด้วยนะครับผมนี่ครับนี่บนสีคุมทองก็มีนะครับผมลูกไม้นี่ครับให้ลูกค้านั้นไปแยกเอาเองเด้อครับผมนี่ครับจำนวนต้นนี่บ่ต้องห่วงเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับนี่ครับมาดูจำนวนต้นเพิ่นนะครับผมหน่อเพิ่นงอกขึ้นเยอะมากๆนะครับผมเนาะประมาณ40กว่าต้นนี่มีแน่นอนนะครับผมทุกท่านแล้วก็ที่ผมมาวางหัวไว้นี้ประมาณ10กว่าหัวเลยนะครับผมทุกท่านแต่ละหัวนั้นบางทีก็งอกขึ้น5หน่อเลยนะครับผมนะครับลูกค้าก็ถือว่าได้จำนวนต้นเยอะนะครับผมทุกท่านนะครับถ้าผมไปแยกขายก็จะได้ประมาณเกือบ10กระถางเลยนะครับผมทุกท่านกระถางนึงก็จะตกประมาณ200บาทละครับผมถ้าผมขายนะครับแต่บ่เป็นหยังนะผมเนาะถือว่าให้ลูกค้าไปแบบคุ้มๆอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเพิ่นก็เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นช่อชมพูเหมือนดอกไม้เลยนะครับผมถ้าใครอยากทำลักษณะแบบนี้นะครับผมท่านก็เพียงแค่ยกยอดนะครับผมแล้วก็นำหัวมาวางไว้แบบนี้นะครับตามที่ผมเคยแนะนำนะครับผมวิธีก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ครับวางหัวไว้นะครับผมเพิ่นก็จะงอกนะครับผมนี่ครับงอกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นช่อชมพูอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านเป็นช่อกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นใครมีหัวหรือว่ามีต้นที่โทรมที่ไม่สวยนะครับผมสามารถที่จะมาทำใหม่แบบนี้นะครับผมมันก็จะงอกขึ้นแล้วก็มีลายสวยตั้งแต่งอกขึ้นมาเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับมาดูลายของเพิ่นนะครับผมทำไมถึงสีสวยอย่างนี้นะครับผมเนื่องจากเพิ่นมีหัวมาเลี้ยงตัวของเพิ่นนะครับซึ่งอันนี้เพิ่นก็จะครับสีสันออกมาตั้งแต่ยังเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับผมทุกท่านฉะนั้นถ้าใครอยากทำลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไปหาหัวมาวางไว้นะครับผมตามที่ผมเคยแนะนำก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ครับทำกอแบบนี้ไว้นะครับผมมันก็จะสีสวยนะครับผมติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ